ก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูกิ๊กชื่อนางสาวณรินทร์ วรรณมาศค่ะสอนในระดับชั้นอนุบาล1ทำไมเด็กๆถึงเรียนออนไลน์ที่บ้านไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเพราะว่าช่วงนี้เกิดวิกฤตโรคโควิด-19 เด็กๆจะต้องอยู่บ้านลดความเสี่ยงและต้องดูแลสุขภาพตนเองเด็กๆดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะคุณครูก็นะคะก็จะให้เด็กๆหยิบหนังสืออ่านให้แม่ฟังเล่มนี้เลยนะคะหนังสืออ่านให้แม่ฟังเล่มนี้ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆเปิดหน้าต่อไปข้างในเลยค่ะหน้านี้นะคะหน้า11ค่ะ11ก็จะมีเลข1กับเลข1 2ตัวค่ะเลข1กับเลข1 2ตัวก็จะอ่านว่า11นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบทที่5สระเอบทที่5สระเอค่ะเกอันนี้คือคำว่าเกนะคะสะกดว่ากอเอเกค่ะคำนี้นะคะเกสะกดว่ากอเอเกค่ะต่อไปค่ะอันนี้รูปอะไรคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยเห็นไหมคะเขากำลังแย่งอะไรกันคะเขากำลังแย่งเครื่องบินกันใช่ไหมคะคนใส่เสื้อสีเหลืองกับสีแดงกำลังแย่งเครื่องบินกันดีไหมคะเด็กๆแย่งของเล่นกันดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะคำนี้ก็จะอ่านว่ากอเอเกรอเอเรก็จะอ่านว่าเกเรค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ไม่น่ารักเลยค่ะอ่านอีกรอบนึงนะคะกอเอเกรอเอเรอ่านว่าเกเรค่ะเด็กผู้ชายนี่ไม่น่ารักเลยเห็นไหมคะแย่งของเล่นกันทั้งที่ตัวเองก็มีของเล่นของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ยังแย่งกันไม่รู้จักแบ่งปันกันค่ะต่อไปเห็นลูกผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาทำอะไรเขากำลังเทยาใช่ไหมคะเทยาใส่ช้อนถ้าเด็กๆยังเป็นเด็กอยู่เด็กๆไม่ควรเทยาใส่ช้อนเองนะคะควรจะให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่เทให้จะได้รู้ปริมาณในการรับประทานยานะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าทอเอเทยออายาก็จะอ่านว่าเทยาค่ะต่อไปรูปต่อไปรูปนี้ค่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ดูดีๆนะคะเด็กๆสังเกตดีๆที่ตาของเขาเห็นไหมคะตาของเขามันไม่เหมือนตาของคนอื่นเลยคำนี้ก็จะอ่านว่าตออาตาขอเอเขก็จะอ่านว่าตาเขนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะเห็นไหมคะรูปอะไรเอ่ยบอกเวลามีเวลาให้เด็กๆดูด้วยมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข11เลข12เห็นไหมคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยมีตัวเลขเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะเอาไว้ปลุกเด็กๆในตอนเช้าเด็กๆก็ได้ตื่นตรงเวลานะคะคำนี้ก็จะอ่านว่าวอเอเวรออาราก็จะอ่านว่าเวลานั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือรูปสาเกนั่นเองค่ะเราก็จะอ่านว่าสออาสากอเอเกก็จะอ่านว่าสาเกนั่นเองค่ะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเขากำลัง
ตั้งวงทำอะไรกันอยู่เด็กๆกำลังตั้งวงเล่นอย่างสนุกสนานเลยคำนี้ก็จะอ่านว่าฮอเอเฮฮออาฮาก็จะอ่านว่าเฮฮานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆยังตามคุณครูไม่ทันหรือยังอ่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นเด็กผู้ชายคนสองคนนี้ไหมคะกำลังยื้อแย่งของเล่นกันค่ะไม่รู้จักแบ่งปันเลยไม่น่ารักเลยค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ว่ากเอเกรเอเรอ่านว่าเกเรนั่นเองค่ะไม่น่ารักเลยเนาะเด็กๆเนาะรูปต่อไปค่ะเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะเขากำลังทำอะไรเขากำลังจะเทยาใช่ไหมคะเด็กๆยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่รู้ปริมาณในการเทยาเด็กๆควรให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่โตกว่าเราเทให้เราเขาจะได้กะถูกว่าเด็กนั้นกินปริมาณเท่าไรนั่นเองค่ะเราก็จะอ่านคำนี้ว่าทอเอเทยออายาอ่านว่าเทยานั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะตออาตาขอเอเขอ่านว่าตาเขนั่นเองค่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขาตาเขใช่ไหมคะตาดำของเขาจะมาอยู่ตรงกลางทั้งสองข้างเลยเด็กเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าคนตาเขนั่นเองค่ะเห็นไหมคะต่อไปวอเอเวรออาราอ่านว่าเวลานั่นเองค่ะเห็นไหมคะนาฬิกาบอกเวลามีตัวเลขบอกเด็กๆได้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วค่ะต่อไปค่ะสออาสากเอเกอ่านว่าสาเกนั่นเองค่ะอันนี้คือรูปสาเกค่ะมีสีเขียวๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะฮอเอเฮฮออาฮาอ่านว่าเฮฮานั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานเฮฮาสนุกสนานกันใหญ่เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะผู้หญิงกับผู้ชายเขาล้อมวงกันเล่นอย่างเฮฮาเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ